แล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาและทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคและโปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวแล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้คนเวลานี้องค์พระญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ตรัสพระวจนะของพระองค์กล่าวสอนพระวจนะของพระองค์ต่อประชากรของพระเจ้านี่เป็นคนของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดตรัสกับเขาตามแต่พระทัยของพระองค์เถิดไอ้ฐานทูลขอกับพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีแผนการที่ดีและแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับคริสตจักรแห่งนี้เอเมนไหมครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับคนทุกคนที่อยู่ที่นี่เพราะพวกเราคือคริสตจักรนั่นเองการที่จะเห็นแผนการพระเจ้าสำเร็จได้นั้นต้องมีพระเจ้าพระเจ้าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากๆไม่ว่าในวันนี้ท่านจะเรียนหนังสือท่านกำลังประกอบธุรกิจเป็นคนที่ทำงานหรือกำลังรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆการที่จะเห็นความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นต้องมีพระเจ้าการอธิษฐานนั้นเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากๆที่จะทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมกับพระเจ้าและสามารถที่จะรับการอวยพรรับการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่ามีสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่3อย่างอย่างน้อยที่สุดที่อยู่ในชีวิตคริสเตียนทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับชีวิตส่วนตัวหรือว่าจะอยู่ระดับของกลุ่มย่อยหรือว่าจะเป็นระดับของคริสตจักรไม่ว่าเป็นคริสตจักรขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่3ปัจจัยนี้จะต้องมีอยู่เสมอคือการนมัสการการศึกษาพระวจนะแล้วก็การอธิษฐานพี่น้องคงจะจำได้ตอนที่พี่น้องเป็นผู้เชื่อใหม่พี่เลี้ยงนั้นจะมาสอนให้ท่านนั้นรู้จักการนมัสการส่วนตัวรู้จักการอ่านพระคัมภีร์รู้จักการอธิษฐานส่วนตัวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญการเฝ้าเดี่ยวพี่น้องเห็นว่า3สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในกลุ่มย่อยของพี่น้องในระดับของคริสตจักรขนาดใหญ่ก็จะมีองค์ประกอบ3สิ่งนี้อยู่เสมอเข้ามาในคริสตจักรจะเห็นบรรยากาศการนมัสการเห็นการเทศนาและเห็นการอธิษฐานพี่น้องครับ3องค์ประกอบนี้มีความสำคัญมากสิ่งที่อยากจะเน้นในวันนี้คือเรื่องของการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวดจริงๆแต่น่าเสียดายและน่าเสียใจที่ในหลายที่หลายแห่งนั้นการอธิษฐานนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นยาขมสำหรับคนหลายๆคนพี่น้องไปในคริสตจักรหลายๆแห่งพี่น้องจะมักคุ้นกับการได้ยินว่านี่คือผู้นำนมัสการที่สุดยอดจริงๆไปอีกที่หนึ่งพี่น้องจะได้บอกว่านี่เป็นนักเทศที่เทศได้อย่างดียอดเยี่ยมแต่น้อยครั้งที่พี่น้องไปในคริสตจักรแห่งใดจะบอกนี่คือนักอธิษฐานหรือเป็นผู้นำทางการอธิษฐานที่มีความโดดเด่นบางทีแทบจะหาชื่อไม่ได้เลยเป็นการบอกเป็นในว่าคนนั้นไม่ได้เห็นความสำคัญเรื่องของการอธิษฐานจริงๆการอธิษฐานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวดพี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราดูกันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากเหตุการณ์ที่นำร่องมาก่อนมาถึงพระคัมภีร์ตอนที่เรากำลังมาดูในเวลานี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่อัครทูตนั้นได้ทำการอัศจรรย์ได้มีการรักษาโรคนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่พระเยซูนั้นได้สิ้นพระชนม์ได้ฟื้นขึ้นมาและพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปนะครับและเราเห็นว่าพระวิญญาณนั้นได้เทลงมาพวกคนที่เป็นอัครทูตหรือเป็นพวกสาวกพระเยซูนั้นได้เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าอย่างมากมายจนงานพระเจ้านั้นเห็นการเกิดผลขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พวกผู้ใหญ่นักการศาสนาของอิสราเอลนั้นไม่พอใจก็เลยเรียกพวกอัครทูตนั้นเข้ามาตักเตือนไม่อยากให้ทำการของพระเจ้าไม่อยากให้รับใช้พระเจ้าหลังจากเหตุการณ์นี้อัครทูตนั้นได้กลับมาเล่าให้คริสตจักรฟังว่าได้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับอัครทูตได้เล่าถึงการข่มขู่ได้เล่าถึงปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่สิ่งที่น่าสนใจมากคือปฏิกิริยาตอบสนองของคริสตจักรสิ่งแรกที่เกิดขึ้นทันทีคือคนเหล่านี้เริ่มต้นอธิษฐานพี่น้องครับหลายครั้งชีวิตของเรานั้นได้พบกับสิ่งท้าทายพบกับสิ่งที่เป็นปัญหาเข้ามาปฏิกิริยาแรกสุดที่มักเกิดกับชีวิตของท่านคืออะไรหลายสิ่งที่พูดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ดีและก็ควรทำอย่างยิ่งเช่นการวางแผนการปรึกษาหารือการพูดคุยกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมากบางคนนั้นเครียดจัดไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นเกมนะครับอาจจะเลือกวิธีต่างๆนานาแต่มีสักกี่คนเมื่อเขาได้พบกับสิ่งที่ท้าทายที่เกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วปฏิกิริยาแรกสุดนั้นคือการอธิษฐานในข้อที่24บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่านี่คือสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาแรกสุดของเขาถ้าในวันนี้ปฏิกิริยาแรกสุดของเราคือการที่เราเข้ามาหาพระเจ้าละมาอธิษฐานละมาร้องทูลต่อพระองค์ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวของท่านทั้งในการเรียนของท่านทั้งในหน้าที่การงานธุรกิจของท่านและทั้งในการรับใช้ของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับในเหตุการณ์นี้พวกอัครทูตกำลังเผชิญปัญหาที่ใหญ่จริงๆบางทีเราอ่านพระคัมภีร์เราอ่านผ่านๆไปแล้วเราไม่ได้สนใจที่จะดูรายละเอียดเท่าไหร่แต่ถ้าเราลองแสดงตัวร่วมกับคนเหล่านี้พี่น้องครับเขากำลังเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่มากเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆเพราะคนเหล่านี้ที่เรียกเขาไปตักเตือนคือคนกลุ่มเดียวกันที่จับพระเยซูไปตรึงที่ไม้กางเขนแล้วก็ประหารพระองค์เสียพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานก่อนหน้านี้ถ้าระดับพระเยซูเขายังสามารถทำได้ขนาดนี้พวกเขาเป็นสาวกตัวเล็กๆเขาจะรอดพ้นจากการข่มเหงหรือการกดขี่ไปได้อย่างไรฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มันประดังเข้ามาในจิตใจของเขาผมเชื่อว่าถ้าเราแสดงตัวร่วมกับพวกเขาเราจะรู้ว่ามันเป็นแรงกดดันที่มหาศาลที่เกิดขึ้นพี่น้องครับท่านลองมองดูชีวิตของท่านเองวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้เจอปัญหาที่เป็นการข่มเหงที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่พวกสาวกได้เจอในเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่ชีวิตของคนบางคนที่นี่ก็อาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่มีความรุนแรงไม่ได้น้อยไปกว่าพวกสาวกที่อยู่ในสมัยนั้นเลยสิ่งแรกสุดที่พี่น้องทำหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองนั้นเป็นอย่างไรถ้าพี่น้องเรียนรู้จักในการที่จะเข้ามาอธิษฐานพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับหัวข้อคำบรรยายหรือคำเทศนาในวันนี้นั้นคืออยากเห็นคำตอบต้องอธิษฐานพี่น้องอยากเห็นคำตอบต้องอธิษฐานพี่น้องบอกคนข้างๆบอกว่าอยากเห็นคำตอบต้องอธิษฐานเมื่อพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานนั้นพี่น้องครับการอธิษฐานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การที่เรามารู้จักพูดสิ่งที่ไพเราะหรือพูดศัพท์พระคัมภีร์หรือศัพท์ศาสนศาสตร์ให้มันฟังดูดีและนั่นคือคำอธิษฐานที่มีประสิทธิผลไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเท่านั้นแต่ว่าการอธิษฐานนั้นหมายถึงการที่เราอธิษฐานตรงกับแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้านั้นตอบคำอธิษฐานเมื่อเราเริ่มต้นที่จะจริงจังในการที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าตอบอธิษฐานตามพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดบันทึกเอาไว้หลายพันประการที่อยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้านั้นจะประทานฤทธิ์เดชให้กับเราเมื่อเราอธิษฐานเพื่อทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นพระสัญญาคำสอนต่างๆพระคัมภีร์สามารถจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ซึ่งไม่ได้เกิดจากกำลังของมนุษย์แต่เกิดจากกำลังของพระเจ้าฉะนั้นในวันนี้เราน่าจะมาจุดประกายไฟในชีวิตของเราร่วมกันที่เราจะอยากที่จะเป็นคนที่อธิษฐานอย่างแท้จริงจนเราเห็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าคำถามมีอยู่ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรที่จะเห็นพระเจ้าตอบในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดอย่างน้อย3สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่มาแนะนำพี่น้องและให้เป็นคำสอนสำหรับชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถที่อธิษฐานได้เป็นอย่างดีเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับมี3สิ่งที่ผมจะแบ่งปันให้พี่น้องฟังสิ่งที่1 นะครับตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าในข้อที่24บอกข้าแต่องค์เจ้านายในพระคัมภีร์ในฉบับ King James ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วแปลแบบตรงไปตรงมาเป็นพระคัมภีร์ข้อที่ผมชอบมากๆคนเหล่านี้เขาได้พูดบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านี่เป็นคำแปลที่ในพระคัมภีร์ฉบับ King James เขาบอกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านี่คือคำสารภาพที่ออกจากปากของเขาเป็นการเปิดคำอธิษฐานของเขาเมื่อเขาเริ่มต้นอธิษฐานเขาได้สารภาพบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า
และนั่นคือประการที่หนึ่งตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเวลาพี่น้องอธิษฐานพี่น้องตระหนักจริงๆหรือไม่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าท่าทีในการอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนไปเราจะตระหนักอย่างนี้ได้อย่างไรเราต้องรู้จักพระเจ้าก่อนรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นอย่างไรแล้วเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรล่ะครับเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่ออยู่เสมอวันนี้พี่น้องเฝ้าเดี่ยวทุกวันอยู่หรือเปล่าเฝ้าเดี่ยวอย่างมีคุณภาพทุกวันอยู่หรือเปล่าในช่วงเวลานี้เรากำลังคุยถึงเรื่องของโครงการไออดนะครับเราจะมาอดอาหารอธิษฐานกัน40วันพี่น้องครับการที่มีโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆจะไปจุดประกายไฟแห่งการอธิษฐานในชีวิตของคนหลายคนแต่40วันจะไม่เป็นคำตอบถ้าเราไม่รักษามันต่อไปจนเป็นวิถีชีวิตพี่น้องการที่เรารักษาวิถีชีวิตของการอธิษฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่จะรักษาพละกำลังฝ่ายวิญญาณในชีวิตของท่านให้สามารถดำเนินได้อยู่ตลอดเวลาคนเหล่านี้นั้นเขาเรียนรู้ในการที่จะอธิษฐานโดยที่เขารู้ว่าผู้ที่อธิษฐานนั้นผู้ที่เขากำลังอธิษฐานถึงนั้นคือใครเขารู้ว่าคนคนนี้คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงพระลักษณะพระเจ้าอย่างน้อย2สิ่งที่เขาได้บรรยายออกมาในคำสารภาพของเขาว่าพระเจ้าที่เขารู้จักนั้นเป็นอย่างไรและเห็นสิ่งที่1เขามองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในข้อที่24บอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นด้านหนึ่งเขากำลังเผชิญปัญหาที่ยิ่งใหญ่เขากำลังเผชิญปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาเขากำลังเผชิญสภาวะที่ล่อแหลมต่อชีวิตของเขาว่าเขาจะเป็นหรือเขาจะตายคำสารภาพแรกของเขาคือเขาบอกพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพี่น้องครับคำสารภาพนี้หรือคำอธิษฐานในลักษณะนี้นั้นเป็นลักษณะตัวอย่างคำอธิษฐานที่เกิดขึ้นอยู่ปกติทั่วไปกับพวกคนยิวในตลอดเวลาหลายพันปีก่อนหน้านั้นพี่น้องครับเวลาพี่น้องสามารถที่จะเห็นคำอธิษฐานลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นดาดดื่นมากในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับเวลาที่คนเหล่านี้เขาจะเอ่ยปากอธิษฐานกับพระเจ้าเขาจะเรียกพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเขาเรียกจะบอกพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่มีเอกสิทธิ์นะครับเป็นพระเจ้าที่มีสิทธิอำนาจในการที่จะปกครองในการที่กระทำการใดๆก็ได้นี่เป็นคำสารภาพที่ออกมาจากปากของคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนยิวในเวลานั้นพี่น้องครับในเวลานี้ถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานการที่เราสารภาพว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆนั้นเป็นสิ่งที่จะกำหนดท่าทีของพี่น้องเมื่อปัญหามาปัญหาใหญ่รุมเร้าเข้ามาเราเห็นพระเจ้าเล็กลงหรือเราเห็นพระเจ้าใหญ่ที่พระองค์ทรงเป็นอยู่คำอธิษฐานนั้นสามารถทำทุกสิ่งได้เสมือนอย่างที่พระเจ้าทำเองคำอธิษฐานนั้นสามารถทำทุกเรื่องได้เสมือนอย่างที่ฤทธิ์เดชพระเจ้าสามารถทำได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้านั้นอยากจะให้เราเข้ามาอธิษฐานกับพระองค์อย่างแท้จริงคนที่ไม่รู้จักการอธิษฐานคือคนที่ไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้าเวลาคนยิวบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าคำแรกสะท้อนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เขารู้สึกรักใคร่ผูกพันกับพระองค์แล้วเขาพูดต่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าคำหลังนั้นเป็นการสื่อสารพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยสิทธิอำนาจเต็มด้วยฤทธิ์เดชเป็นพระเจ้าที่สามารถกู้ได้เป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยได้นี่คือสิ่งแรกที่เขาพูดมาในความเข้าใจของเขาว่าพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่สองไม่เพียงแต่การที่รู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เขารู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งในข้อที่25และข้อ26ข้อ25บอกว่าพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้พระองค์ว่าทำไมคนต่างชาติคำที่พูดต่อไปนี้ทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนับปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์อัครทูตนั้นได้อ้างคำพยากรณ์จากพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อที่1และข้อที่2ในตอนนี้สิ่งที่เขาพยายามจะพูดเขากำลังบอกว่าเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเจ้ารู้อยู่ก่อนแล้วพยากรณ์มาเรียบร้อยแล้วและวันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเขากำลังเผชิญเหตุการณ์นี้โดยรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและไม่เพียงแต่พระองค์รู้ก่อนแต่พระเจ้าควบคุมสถานการณ์นี้อยู่ด้วยพี่น้องที่รักถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตไม่มีใครทำอะไรท่านได้เอเมนไหมครับพระเจ้าอนุญาตก็เพื่อผลที่ดีกว่าถ้าเกิดแล้วมีผลดีน้อยกว่าจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเป็นแน่แต่ถ้ายอมให้เกิดแสดงว่ามีบางอย่างที่จะดีที่จะติดตามมาพระเจ้าอนุญาตให้พระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่ออะไรก็เพื่อความรอดในชีวิตของเราฉะนั้นส่วนของเราคืออะไรคือเชื่อไว้วางใจขอบพระคุณคอยขอบพระคุณคอยขอบพระคุณคอยแล้วก็ขอบพระคุณแล้วก็คอยจนมันเกิดขึ้นแล้วก็ขอบพระคุณเอเมนไหมครับพี่น้องครับ
พี่น้องเขามั่นใจในการควบคุมของพระเจ้าคนเหล่านี้ที่กำลังอธิษฐานเขารู้จักผู้ที่เขากำลังอธิษฐานอยู่เขาจึงสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าได้ถ้าพี่น้องจะอธิษฐานอย่างสำลิดผลในโครงการอธิษฐาน40วันหรือหลังจากนั้นไปอีกพี่น้องครับการที่ท่านรู้จักบุคคลที่ท่านกำลังอธิษฐานอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวดจริงๆเวลาที่ท่านอธิษฐานท่านมีความหนักแน่นมีความมั่นใจหรือไม่ว่าผู้ที่ท่านกำลังอธิษฐานอยู่นั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถที่จะฟังและสามารถตอบคำอธิษฐานของท่านได้หรือเวลาที่ท่านอธิษฐานเป็นความโลเลหรือพระเจ้าเป็นใครเราก็ไม่เคยรู้จักเพราะเราก็ไม่เคยเฝ้าเดี่ยวเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นอย่างไรฟังแต่พี่เลี้ยงเขาบอกมาฟังแต่คนข้างๆเขาเป็นพยานให้เราฟังแต่ชีวิตส่วนตัวเราไม่เคยรู้จักพระองค์เท่าไหร่ทำให้คำอธิษฐานเรานั้นมีความเบาบางทำให้คำอธิษฐานเรานั้นไม่มีความหนักแน่นทำให้คำอธิษฐานเรานั้นขาดความหนักแน่นและจะเชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะตอบได้พี่น้องครับมีเด็กคนหนึ่งที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาอธิษฐานแบบนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลคุณพ่อดูแลคุณแม่ดูแลพี่ดูแลน้องของเขาด้วยกำลังจะจบคำอธิษฐานเขาบอกเดี๋ยวอธิษฐานต่ออีกนิดนึงขอพระเจ้าอย่าลืมดูแลตัวพระองค์เองด้วยนะถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวพระเจ้าเป็นอะไรไปครอบครัวเขาจะเดือดร้อน เด็กคนที่อธิษฐานตามความคิดของเด็กไปพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับพระองค์ดูแลตัวพระองค์ดีอยู่แล้วพระองค์จะไม่เคยที่หล่นจากมาตรฐานของพระเจ้าแต่สิ่งที่เด็กคนนี้อธิษฐานสะท้อนความคิดของเขาว่านี่ถ้าเผื่อครอบครัวเขาขาดพระเจ้าไปเมื่อไหร่นะครอบครัวเขาต้องแย่แน่เลยเพราะว่าครอบครัวต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆแสดงว่าเด็กคนนี้สัมผัสแล้วก็รับรู้เรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับในวันนี้ท่านเรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านจริงๆหรือไม่ไม่ว่าวันนี้ท่านเผชิญเหตุการณ์อะไรอยู่พระเจ้ายังยิ่งใหญ่และยังควบคุมสิ่งนั้นอยู่ครับพี่น้องครับให้เรามั่นใจและไว้ใจในพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับมาร์ตินลูเทอร์เคยพูดประโยคหนึ่งบอกว่าจงอธิษฐานเสมือนอย่างว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่พระเจ้าในขณะเดียวกันจงลงมือทำเสมือนหนึ่งว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวท่านกำลังสื่อสารอะไรกำลังบอกว่าพึ่งพระเจ้า 100% และทำส่วนของตัวเอง 100% การที่พี่น้องจะทำเต็มที่ในส่วนของพี่น้องนั้นไม่ได้ขัดแย้งเลยกับการที่ท่านจะเอาภาระปัญหามาฝากไว้กับพระเจ้าเอาความวางไว้วางใจมาฝากไว้กับพระเจ้าอย่าง 100% ให้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโยจอนบัญญันได้เคยพูดไว้บอกว่าเราสามารถที่จะทำเกินการอธิษฐานได้ถ้าคุณอธิษฐานเรียบร้อยแล้วแต่คุณไม่สามารถทำอะไรเกินอธิษฐานได้ถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นอธิษฐานกำลังบอกว่าอะไรก็บอกว่าเข้ามาอธิษฐานเข้ามาแสวงหากับพระเจ้ามามอบให้กับพระองค์ก่อนแล้วไปทำสารพัดสารเหตุที่ท่านอยากจะทำจงทำไปเถอะและจะเห็นพระเจ้าทรงโปรดอวยพรอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับนั่นสิ่งที่หนึ่งที่ผมแบ่งปันให้พี่น้องฟังให้เราเป็นคนที่เข้ามาหาพระเจ้าแล้วเชื่อจริงๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่และคำอธิษฐานท่านจะมีความหนักแน่นและคำอธิษฐานของท่านจะเต็มไปด้วยความเชื่อและคำอธิษฐานท่านจะเต็มไปด้วยความวางใจและที่สำคัญท่านจะเห็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองไม่เพียงแต่การที่เราตระหนักว่าพระเจ้านั้นควบคุมทุกสิ่งแต่สิ่งที่สองเล่าให้พระเจ้าฟังข้อนี้เป็นข้อที่ผมอยากจะพูดให้พี่น้องหลายๆคนฟังมากๆความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นความจริงเป็นเรื่องที่ง่ายมากจริงๆการที่เขามาพูดคุยกับพระองค์การที่มันเล่าให้พระองค์ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของท่านเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญยิ่งยวดที่จะนำให้ท่านนั้นไปเห็นคำตอบในพระคัมภีร์ในตอนนี้ข้อที่27และข้อ28บอกว่าความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพระคัมภีร์นี้เขียนเป็นภาษาอ่านแล้วดูเหมือนทางการพูดง่ายๆพวกอัครทูตนั้นและสาวกได้มาหาพระเจ้าแล้วมาเล่าปัญหาให้พระเจ้าฟังว่าตอนนี้กำลังเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นพี่ครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ถ้าพี่น้องอ่านแบบผ่านๆไปอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ว่าพระคัมภีร์เพียงข้อเดียวนั้นสื่อสารความรุนแรงของปัญหามากจริงๆในขณะนี้ในช่วงเวลานี้อำนาจทางอาณาจักรและอำนาจทางศาสนาจักรซึ่งเป็นอำนาจที่มีอิทธิพลสูงมากในสังคมคนยิวทั้งคู่จับมือกันซึ่งไม่ค่อยปรากฏบ่อยในประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลนะครับคนยิวกับคนต่างชาติไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่คนยิวไม่ได้ชอบคนต่างชาติอำนาจอาณาจักรก็มาริดรอนอำนาจศาสนาจักรงั้นพวกนี้ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ในเหตุการณ์นี้ก็มาจับมือกันเพราะอะไรเพราะว่ามีศัตรูร่วมคือพระเยซูในช่วงเวลานี้เพราะอิทธิพลของพระเยซูนั้นออกไปกว้างขวางจริงๆจนไม่รู้จะทำอย่างไรพวกเลยต้องจับมือกันมาเล่นงานพระเยซูในช่วงเวลานี้พระเยซูนั้นสิ้นพระชนบนไม้กางเขน
ตายฝังฟื้นเสด็จกลับไปสวรรค์เรียบร้อยตอนนี้สาวกอยู่บนโลกแล้วก็ยังทำพระราชกิจของพระเยซูอยู่อย่างเกิดผลอย่างมากมายฉะนั้นตอนนี้อำนาจศาสนาจักรอำนาจอาณาจักรก็ยังจับมือกันอยู่แล้วนี่จะมาเล่นงานพวกคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วในเวลานี้ฉะนั้นพระคัมภีร์เพียงข้อเดียวนั้นสื่อสารความรุนแรงมากในสภาวะสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่พี่น้องครับคนเหล่านี้ไม่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยเขาไม่มีศาลปกครองที่ไปฟ้องเขาไม่รู้จะไปฟ้องใครผู้เชื่อคริสตจักรถูกข่มเหงตลอด313ปีแรกอย่างรุนแรงถูกจับไปเผาไฟถูกจับไปให้สิงโตกินถูกจับไปเชือดเป็นชิ้นนะครับถูกทรมานอย่างมากมายตลอด313ปีแรกพี่น้องครับนั่นกี่ชั่วอายุคนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกถึงรุ่นหลานด้วยซ้ำคือลืมตาอ้าปากมาก็เห็นการข่มเหงเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปเรียบร้อยนั่นคือสภาวะความรุนแรงที่คนเหล่านี้กำลังเริ่มต้นเผชิญในสภาวะแบบนี้เขาเข้ามาหาพระเจ้าแล้วมันเล่าให้พระเจ้าฟังว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจมากในข้อที่28เขียนบอกว่าพวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าคนเหล่านี้รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้เป็นตามคำพยากรณ์ที่ได้พูดมาก่อนหน้านี้กำลังเกิดขึ้นตามสิ่งที่พระเจ้าดำริล่วงหน้ามาแล้วงั้นคนเหล่านี้ก็รู้หมดพระเจ้าควบคุมทุกอย่างแม้กระนั้นก็อดไม่ได้ที่จะประหวั่นพันพรึงเพราะปัญหามันใหญ่จริงๆปัญหามันถึงระดับที่จะฆ่าฟันกันในช่วงเวลานั้นเลือดตกยางออกกันจริงๆฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในช่วงเวลานั้นไม่รู้จะไปฟ้องศาลปกครองที่ไหนไม่รู้จะไปฟ้องอะไรใครตรงไหนมาฟ้องพระเจ้าแล้วกันเขาก็เลยมาเล่าให้พระเจ้าฟังมาระบายให้พระเจ้าฟังโอ้พระเจ้าปัญหามันใหญ่แบบนี้ปัญหามันเป็นแบบนี้ช่วยลูกช้างด้วยเถอะนะครับไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วถ้าเผื่อว่าตอนนี้อำนาจศาสนาจักรอำนาจของอาณาจักรจับมือกันไม่รู้จะหันไปหาใครเลยนะครับอย่างน้อยถ้ามีอำนาจศาสนาจักรเนี่ยมาจัดการเขาอย่างไม่ยุติธรรมเขาไปหาอำนาจอาณาจักรได้อำนาจอาณาจักรมาจัดการไม่ยุติธรรมก็ไปหาอำนาจศาสนาจักรได้แต่ไม่รู้จะหันไปหาใครแล้วทั้งสองฝ่ายจับมือกันร่วมกันในการที่มาจัดการชีวิตของพวกเขาไม่รู้จะบากหน้าไปหาใครไม่รู้จะไปพึ่งใครมาพึ่งพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนท่านอยากจะเห็นการตอบคำถามอยากเห็นพระเจ้าเข้ามาช่วยกู้ชีวิตของท่านการรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่การรู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างการรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าคือเรื่องหนึ่งนั่นเป็นความรู้แต่การที่ท่านมาเล่าให้พระเจ้าฟังนั่นเป็นคนละเรื่องกันเลยท่านเคยคนหลายคนที่นี่ที่ท่านมีครอบครัวและท่านมีลูกเวลาลูกมาฟ้องมาเล่าสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ท่านฟังท่านรู้สึกยังไงบ้างเกิดความรู้สึกอยากช่วยใช่ไหมครับหรือสำหรับคนบางคนที่อยู่ที่นี่ท่านยังไม่ได้แต่งงานเวลาท่านยากลำบากนึกหาใครไม่ได้ท่านไปหันหน้าไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วเล่าให้เขาฟังมันรู้สึกโล่งอย่างน้อยมีคนฟังพระเจ้าไม่เพียงแค่ฟังพระเจ้าช่วยด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับท่านเคยมีประสบการณ์มาเล่ามาระบายความในใจให้พระเจ้าฟังไหมเคยมีประสบการณ์ที่ท่านมานั่งอธิษฐานขออนุญาตพูดเหมือนตีโพยตีพายนะครับลำพึงลำพันพูดไปอยู่เรื่อยๆมีคนหนึ่งที่ผมชอบคือดาวกษัตริย์ดาวิดดูวิธีการเขียนของดาวิดในพระธรรมสดุดีหลายตอนดาวิดลำพึงลำพันระบายไปเรื่อยๆนะครับดาวิดเนี่ยเป็นธรรมชาติมากในการคุยกับพระเจ้าระบายไปเรื่อยๆนะครับพูดเรื่องนู้นพูดเรื่องนี้นะครับคนนู้นมาแกล้งคนนู้นมาจัดการโอ้ดาวิดก็พูดสารพัดสารเพไปเรื่อยๆบางทีอ่านพระคัมภีร์จบแล้วเหรอบทนี้ทั้งบทคือบทที่ดาวิดมาระบายความรู้สึกกับพระเจ้าพี่น้องครับท่านเคยมาระบายความรู้สึกกับพระเจ้าไหมครับหลายครั้งคนเข้ามาหาพระเจ้ามาพูดด้วยคำพูดสับคริสเตียนที่สวยหรูก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านมาเป็นตัวจริงกับพระเจ้าสิครับเพราะท้ายที่สุดท่านหลบอะไรพระเจ้าไม่ได้อยู่ดีพระเจ้ารู้ว่าอะไรกำลังเกิดในชีวิตของท่านอยู่และพระองค์ก็อยากจะช่วยชีวิตของท่านอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหนึ่งสมัยที่ผมรู้จักพระเจ้าใหม่ๆแล้วก็เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าใหม่ๆมีครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งสมัยโน้นเนี่ยก็ยังเพิ่งเรียนรู้ในการที่จะเดินพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าเป็นนะครับใหม่ๆมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยมาสร้างแรงกดดันให้ผมเยอะมากจริงๆนะจนผมไม่รู้จะทำยังไงในสภาวะตอนนั้นถ้าเผื่อเรายังไม่เป็นคริสเตียนนะเราก็คงมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบธรรมชาติเราก็อยากจะไปทุบหัวมันสักทีหนึ่งนะครับให้รู้ว่าเรากำลังไม่พอใจนะครับแต่พอเป็นคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าบอกให้อภัยให้อภัยวันหนึ่งนะรู้สึกเครียดมากเครียดจนน้ำตาซึมเลยไม่รู้จะทำยังไงอัดอั้นตันใจมากก็เข้าไปหาแหล่งที่พึ่งเราคือพระเจ้าอธิษฐานเปิดพระคัมภีร์ไปเจอพระคัมภีร์อิสยาห์เป็นประสบการณ์ครั้งแรกๆที่พระเจ้าพูดกับผมผ่านทางพระคัมภีร์ได้นอกเหนือจากการอ่านปกติ
แน่นอนเวลาศึกษาพระคัมภีร์วิธีที่ดีคือศึกษาหลักการนิรันดร์นะครับในเหตุการณ์นั้นในความที่ผมยังเป็นคนที่ใหม่มากยังไม่เข้าใจหลักการนิรันดร์อะไรกันมากมายนะครับมีปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ช่วยแก้กันแล้วกันพระเจ้าพอเปิดปุ๊บก็เจอพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งแล้วก็รู้สึกพระเจ้าพูดเรากำลังลำพึงลำพันกำลังบ่นไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้จะทำไงกับคนคนนี้พระเจ้าก็เริ่มพูดบอกว่าผู้รับใช้ของเราผมอึ๊กขึ้นมาเลยแล้วผมก็อ่านไปเรื่อยๆทั้งเรื่องเป็นเรื่องของผมหมดมันจะเป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าพูดกลับผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกเจ้าโล่งเราได้เลือกเจ้าแล้วก็ผมข้ามไปหลายๆข้อบอกว่าเราจะไม่ปฏิเสธเจ้าเราอยู่กับเจ้าบอกไม่ต้องกลัวผมนี่ใจชื้นมากเลยนะบอกไม่ต้องกลัวเราจะอยู่กับเจ้าใครทำอะไรเจ้าเหรอต้องเขียนแบบนี้ใครทำอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการให้แปลความให้พี่น้องเข้าใจคนเหล่านี้ที่เป็นปฏิบัติต่อต้านเจ้าอยู่เราจะให้สูญสิ้นไปโอ้โหเอางั้นเลยเหรอ พี่น้องครับแล้วบอกว่าอย่ากลัวแล้วพูดตลอดอย่ากลัวตัวเราเองจะมาช่วยเจ้าอ่านไปเรื่อยๆมีข้อหนึ่งบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาทูลกับเราสิผมนี่แบบน้ำตานี่แห้งเลยมีความรู้สึกพระเจ้าพูดขนาดนี้เลยและเป็นจริงอย่างที่พูดใน1สัปดาห์หลังจากนั้นพระเจ้าจัดการปัญหาให้โดยผมไม่ได้ต้องทำอะไรเลยจากวันนั้นถึงวันนี้คนนั้นไม่เคยมีปัญหากับผมอีกทำให้นึกถึงพระคัมภีร์ข้อหนึ่งบอกว่าฝ่ายเจ้าจงให้อภัยและจงมอบการแก้แค้นไว้กับพระเจ้าให้อภัยไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่จัดการนะจัดการอยู่ดีแต่ไม่ใช่หน้าที่เราเพราะอะไรต้องการรักษาใจให้หวานอยู่เสมอไม่ต้องขมขื่นหน้าที่พิพากษาเป็นของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องผมอยากบอกพี่น้องจริงพี่น้องเจออะไรในชีวิตหุ้นตกเหรอมาบอกพระเจ้าดอกเบี้ยมันลงเรื่อยๆบอกพระเจ้าเงินเฟ้อบอกพระเจ้าของมันแพงเหลือเกินพี่น้องครับนึกว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะกู้ท่านได้หรือครับพระเจ้าสามารถทำได้เห็นไหมหลายครั้งเนี่ยผมชอบอ่านคำอธิษฐานของเด็กๆเมื่อเด็กๆเขาซื้อเขาก็จะมีคำอธิษฐานแบบฉบับของเด็กๆขึ้นมาผมอ่านให้พี่น้องฟังสักสองสามประการดีไหมพี่น้องครับมีเด็กคนหนึ่งบอกว่าพระเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณแม่เนี่ยอยู่โรงพยาบาลคลอดลูกได้น้องได้น้องชายก็ไปโรงพยาบาลด้วยความตื่นเต้นทันทีที่เห็นน้องชายก็อุทานบอกว่าที่อธิษฐานขอนี่ขอลูกสุนัขทำไมได้น้องชาย คือเด็กตัวเล็กๆไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็อยากได้ไอ้ตูดอีเหมียวนะครับแต่ได้น้องชายมาแต่ว่าสะท้อนสิ่งหนึ่งเด็กคนนี้อธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เรื่อยๆเป็นธรรมชาติพี่น้องคำอธิษฐานบางคำอธิษฐานท่านอาจจะดูตลกดูฟันนี่นะครับพระเจ้าชอบเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีเด็กคนหนึ่งอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าไปที่โรงเรียนเขาบอกโทมัสเอดิสันเนี่ยไปติดหลอดไฟภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันคือว่าไลท์ไปที่คริสตจักรเด็กเขาบอกพระเจ้าสร้างดวงสว่างตกลงใครสร้างกันแน่สงสัยพระเจ้าสร้างแน่แล้วโทมัสเอดิสันมาขโมยความคิดพระเจ้าไปแน่เลยเด็กอธิษฐานพระเจ้าแบบง่ายๆแบบนี้อีกเด็กอีกคนหนึ่งบอกว่าวันนี้เมื่อวานวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นปกติไม่เห็นสีส้มกับสีม่วงมันจะเข้ากันได้เลยนะแต่วันอังคารที่ผ่านมาเห็นดวงอาทิตย์ตกสีส้มกับสีม่วงมันอยู่ด้วยกันได้สวยจังเลยพระเจ้าเจ๋งมากเลยนี่เป็นคำอธิษฐานของเด็กคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าตั้งแต่รู้จักใครมายังไม่เคยไม่เห็นมีใครที่จะเจ๋งเท่ากับพระเจ้าเลยตรงนี้สุดยอดจริงๆที่พูดตรงนี้ไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วมาชมนะคิดอย่างนั้นจริงๆนี่เด็กคนนี้ก็อธิษฐานแบบนี้พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างของคำอธิษฐานที่บางทีดูเหมือนเป็นคำอธิษฐานของเด็กพวกท่านที่อยู่แบบนี้อธิษฐานแบบเด็กๆแบบนี้ก็ได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับเวลาท่านอธิษฐานเนี่ยไม่ต้องใส่สูทใส่ไทมาก็ได้นะครับเป็นตัวของท่านนั่นแหละและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านพระเจ้ารักท่านอย่างที่ท่านเป็นจริงๆมีคนหนึ่งชื่อว่าริชาร์ดซิปส์นะครับเขาบอกว่าพระเจ้าสามารถที่จะเข้าใจคำอธิษฐานที่บางทีฟังไม่ค่อยเข้าใจของท่านได้พระองค์รู้ว่าท่านกำลังพูดอะไรอยู่นะครับพี่น้องเคยเห็นเด็กตัวเล็กๆไหมครับเดี๋ยวคิดทอล์กนะครับเด็กเสียงเด็กพูดเวลาที่เด็กเริ่มหัดคุยฮะฟังพูดแล้วพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
มีแต่พ่อแม่ที่ฟังเขาเข้าใจบางทีเราฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้พูดอะไรเพราะว่าใช้ศัพท์มึนๆอยู่เพราะยังกำลังเริ่มหัดพูดพระเจ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าสามารถฟังคอยถังท่านและเข้าใจได้ฉะนั้นจงอย่าย่อท้อในการที่จะมาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่สามขอพระเจ้าช่วยไม่เพียงแต่รู้ไม่เพียงแต่ตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่เพียงแต่ขอให้เรานั้นเข้ามาเล่าให้พระเจ้าฟังว่าชีวิตของท่านเจออะไรมาพรุ่งอยากฟังและอย่าลืมเข้ามาเล่าให้พระเจ้าฟังแต่สิ่งสุดท้ายขอพระเจ้าช่วยพี่น้องครับคำว่าช่วยด้วยเป็นคำที่เพราะที่สุดสำหรับพระเจ้าคำหนึ่งคำว่าช่วยด้วยเป็นคำอธิษฐานที่มีพลังที่สุดคำหนึ่งในพระคัมภีร์ท่านทราบหรือไม่ในสายตาของคนทั่วไปในโลกการที่บอกช่วยด้วยเป็นการแสดงความอ่อนแอในสายตาพระเจ้าการบอกช่วยด้วยเป็นการแสดงความเข้มแข็งเพราะน้อยคนจะยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาคนส่วนใหญ่มีอีโก้ส่วนใหญ่มีความยิ่งคนส่วนใหญ่ไม่ยอมว่าตัวเองนั้นพ่ายแพ้แต่การที่เราบอกว่าเราซีโร่ราบแล้วเราไม่ไหวแล้วขอพระเจ้าช่วยเถิดท่านจะเห็นพระเจ้านั้นรีบเข้ามาช่วยท่านจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่ครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้ในช่วงสมัยคริสตจักรสมัยแรกช่วงนั้นพวกมหาปุโรหิตนะครับอันนัสไคฟัสนะครับหรือว่าคนต่างๆเหล่านี้ตลอดในช่วงศตวรรษที่1นั้นคนเหล่านี้เป็นนักการศาสนาที่จริงๆแล้วโดยพฤติกรรมเหมือนมาเฟียดีๆนี่เองมีอิทธิพลในทางมืดนะครับมีอำนาจมืดอยู่ในมือที่จะสามารถที่จะจัดการใครก็ได้พี่น้องครับเปโตรยอนมีเหตุผลถ้าจะคิดแบบในทางแบบมนุษย์ทั่วไปมีเหตุผลที่จะประหวั่นพันพรึงได้เลยกับสภาวะแบบนี้เพราะมันไม่มีทางออกอื่นเขาเป็นฝ่ายตั้งรับจริงๆก็เป็นฝ่ายที่อยู่นิ่งๆจะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพียงแค่รอวันเวลาว่าคนเหล่านั้นจะมาจับกุมเขาหรือจะมาจัดการเขาเมื่อไหร่แล้วพี่น้องอ่านในกิจการต่อไปมันก็เกิดอย่างนั้นจริงๆถูกจับเข้าคุกนะครับแล้วพระเจ้าก็ทำอัศจรรย์ปล่อยเขาออกจากคุกนะครับโดยวิธีของพระเจ้าพี่น้องครับเขามีเหตุผลน่าจะเข้าใจได้จริงๆแล้วที่เขาวิเคราะห์อย่างไรมันก็เกิดอย่างนั้นจริงๆในช่วงเวลาต่อไปฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเขาอยู่ในสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากๆในเหตุการณ์นี้เขาได้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยอย่างน้อย3สิ่งสิ่งที่1เขาขอพระเจ้าสนใจดูแลปัญหาเขาบอกว่าขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาขอพระเจ้าช่วยรับรู้อย่างน้อยไม่รู้ทำยังไงก็ช่วยรับรู้หน่อยเถอะสิ่งที่สองขอความกล้าหาญบอกว่าให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของด้วยใจกล้าพวกปุโรหิตมาสั่งบอกว่าเลิกประกาศอย่าประกาศเรื่องพระเจ้าแต่เขาต้องการเชื่อฟังพระเจ้างั้นเขารู้เขาต้องชนกับพวกมหาปุโรหิตอำนาจศาสนาจักรแน่ๆไม่รู้จะทำอย่างไรงั้นเขาขอใจกล้าก็แล้วกันการที่เขาขอใจกล้าเป็นการบอกทางอ้อมกับเราว่าจริงๆเขากลัวอยู่ข้างในจริงไหมถ้าไม่กลัวจะขอทำไมเขาขอแต่ว่าเขาไม่เคยกล้าเพราะว่าเหตุการณ์มันน่ากลัวมากในช่วงเวลาแบบนั้นแล้วขออะไรขอพระเจ้ารักษาโรคและทำการอัศจรรย์เพราะเขารู้เขาอยู่กับพระเยซูมาตลอดพระเยซูนั้นทุกครั้งที่พระองค์สอนมีหมายสำคัญการอัศจรรย์ติดตามไปด้วยการมีหมายสำคัญการอัศจรรย์นั้นทำให้งานพระเจ้าสำเร็จบริบทโดยรวมของพระคัมภีร์ตอนนี้คือเขาต้องการทำงานพระเจ้าฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทำงานพระเจ้าให้สำเร็จนั้นเขาไม่เพียงแต่เทศนาสั่งสอนเขาจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากพระเจ้าเขาจึงขอในสิ่งที่ตรงกับมิชชั่นหรือว่าภารกิจที่เขากำลังทำอยู่ในเวลานั้นก็คือมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์พี่น้องคราวนี้มาถึงพวกเราบ้างที่อยู่ที่นี่พี่น้องพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พระเจ้าเรียกให้เราทำในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไปพระเจ้าเรียกคริสตจักรให้สร้างสาวกพระเจ้าเรียกคริสตจักรให้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้าวางคนแต่ละคนในอยู่ในบริษัทวางคนในที่ทำงานในที่ต่างๆที่ท่านนั้นกลายเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างในการที่จะสำแดงพระเยซูคริสต์ให้คนรอบข้างที่จะได้เห็นฉะนั้นเนื้อหาของคำอธิษฐานก็จะเปลี่ยนไปตามบริบทแต่หลักการนั้นยังคงเป็นเหมือนเดิมพระเจ้าสามารถที่จะช่วยท่านได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้าสามารถที่จะแก้ไขชีวิตของเราได้ถ้าท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านนั้นมีปัญหามีความบกพร่องในเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับพวกเราทุกคนนั้นถูกแปดเปื้อนไปด้วยความบาปเราจึงป่วยกันทั้งสิ้นป่วยในระดับร่างกายป่วยในระดับจิตใจป่วยในระดับของจิตวิญญาณไม่มากก็น้อยในวันที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนพระเยซูได้ทรงโปรดที่จะซ่อมจิตวิญญาณของเราใ
ในวันที่เราเข้ามาในคริสตจักรพระเยซูนั้นใช้พระชนะของพระเจ้าใช้การนมัสการใช้การอธิษฐานนั้นมาซ่อมจิตใจของเราให้เรากลายเป็นคนที่รับการเยียวยารักษาให้หายดีนะครับในวันสุดท้ายพระองค์จะทรงโปรดประทานร่างกายใหม่ให้กับเราเป็นร่างกายที่มีความไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยพระเจ้าจะรื้อฟื้นทุกส่วนในชีวิตของเราอย่างแน่นอนแต่ในวันนี้เราอยู่ในยุคของคริสตจักรที่ต้องดำเนินกับพระองค์นั้นพระองค์อยากให้เราเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่เสมอพี่น้องครับมีคนคนหนึ่งเคยพูดบอกว่าทำไมเวลาคริสเตียนอธิษฐานหลายครั้งแต่ที่ขอพระเจ้ามาเปลี่ยนลักษณะชีวิตของตัวเองก่อนมักจะเน้นให้พระเจ้ามาเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างพระเจ้านั้นจริงๆอยากเปลี่ยนที่ชีวิตของเรามากกว่าสถานการณ์บางทีพระเจ้าเลือกจะไม่เปลี่ยนสถานการณ์ด้วยซ้ำจนกว่าท่านยอมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนสถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนง่ายมากเปลี่ยนใจท่านจะเปลี่ยนยากแล้วพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนที่ใจของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับฉะนั้นคำอธิษฐานจะเข้ามาและทำให้ท่านนั้นมีพลังและทำให้ชีวิตของท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เพียงแต่การอธิษฐานในลักษณะชีวิตเราแต่การอธิษฐานในงานรับใช้ด้วยพี่น้องครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างของผมหลายๆเรื่องในการที่มาเล่าให้พี่น้องฟังบริบทของผมคือเรื่องของการรับใช้พระเจ้าบริบทของท่านก็จะเป็นการรับใช้พระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านทางหน้าที่การงานต่างๆหรือการเรียนที่ท่านกำลังทำอยู่หรือการสำแดงชีวิตในครอบครัวของท่านพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นบริบทในชีวิตของท่านเรานั้นมีเรื่องราวชีวิตมีสตอรี่ของเราที่ไม่เหมือนกันแต่หลักการนั้นเหมือนกันถ้าพระเจ้าสามารถตอบคำถามผมได้สามารถที่จะแทรกแซงสามารถที่จะพูดคุยสามารถที่จะสนับสนุนเพื่อให้การทรงเรียกในชีวิตของผมสำเร็จพระเจ้าจะทำสิ่งเดียวกันให้การทรงเรียกของท่านสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพื่อหนุนใจพี่น้องให้ผมมีโอกาสยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นว่าการอธิษฐานการเดินกับพระเจ้าการที่พระเจ้าเข้ามาพูดคุยกับเราจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องห่างไกลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันสามารถเกิดได้อย่างเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติพี่น้องดูพวกคริสตชนดูพวกผู้เชื่อที่อยู่ในสมัยพัมพีสิครับพัมพีมักจะเขียนอยู่เสมอว่าพุทธญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเขาพุทธญาณบริสุทธิ์นำเขาแบบนี้และคนเหล่านี้ที่เป็นผู้เชื่อไม่ได้เป็นแม้แต่อัครทูตเขาสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าและพระเจ้าสามารถนำเขาไปในแต่ละวันได้พระเจ้าทำได้เช่นเดียวกันในวันนี้แต่มีเงื่อนไขคือขอให้ฟังแล้วรู้นั่นเป็นเสียงพระเจ้าจริงๆอย่ามั่วอย่าโมเมอย่าทึกทักขอให้เป็นเสียงพระเจ้าจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมจะเล่าบางตัวอย่างให้พี่น้องฟังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นสักพักละนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมกำลังจะขับรถไปที่หนึ่งมีแผนในการที่จะเดินทางไปที่ที่หนึ่งอยู่ที่รถแล้วจู่ๆมีเสียงขึ้นมาในใจบอกว่าให้ไปที่แห่งนี้แล้วจะเจอคนคนนี้ผมไม่รู้จะให้ไปเจอทำไมและผมก็มีคำถามขึ้นมามากๆในใจที่ตรงนั้นกับที่ที่ผมจะไปมันคนละที่กันถ้าผมไปที่นั่นผมจะไม่ได้ไปที่ที่ผมไปนะครับฉะนั้นกรุณาเมคชัวร์ว่านี่มาจากพระเจ้าจริงๆไม่งั้นแผนวันนี้เสียทั้งวันแล้วก็คิดอยู่ในใจจะไปตามแผนตัวเองสักพักนี่มาจากพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าพระเจ้าก็ร้องในใจโอเคน่าจะมาจากพระเจ้ายอมเปลี่ยนแผนตัวเองที่ที่จะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจรู้อยู่แต่บริเวณแถวๆนี้นะครับต้องไปหาขับรถไปพระเจ้าบอกเดี๋ยวจะเจอคนตรงนี้ในใจผมนะผมพูดในใจเลยว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากที่จะเจอคนตรงนี้ในที่แห่งนี้เป็นไปไม่ได้เหตุผลธรรมชาติค้านทุกอย่างแต่พระเจ้าพูดผมก็ขับรถไปตะเวนอยู่สักพักอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจนเจอละที่แห่งนี้ผมก็คอยอยู่ที่ข้างนอกไม่เห็นมีเลยฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยก็เอายังไงดีนะเอาไงดีนะทำไงดีเอางี้ก็แล้วกันคงไม่ใช่แหละนะครับก็ขับรถออกมาละพระเจ้าพูดในใจบอกว่ากลับไปอีกครั้งและครั้งนี้จะเจอผมก็ได้ขับรถเข้าไปทันทีที่จอดปุ๊บคนคนนี้ก็เดินออกมาจากสถานที่แห่งนี้ผมนี่ตกใจมากเขาตกใจมากกว่าที่เห็นผมเขาบอกว่าพี่สะกดรอยตามผมมาเลยบอกสะกดรอยอะไรแล้วรู้ได้ไงอยู่นี่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกเนี่ยนะใช่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกเนี่ยนะใช่พระเจ้าบอกไม่รู้เลยพระเจ้าบอกเป็นคริสเตียนมาหลายปีไม่รู้พระเจ้าบอกได้คนนี้หน้าตาแบบซีดอย่างอะไรเลยนะครับผมก็เลยถามกับถึงทีผมถามว่ามาทำอะไรที่นี่น่าซีดมากๆเสร็จไปหาที่คุยกันเกิดไปนั่งหาที่คุยกันถามจริงมาทำอะไรตรงนี้
ขาก็บอกเหตุผลที่เขามาทำเหตุผลไม่ลงตัวเลยสักเรื่องเป็นไปไม่ได้แล้วผมพูดอย่างผมไม่ได้เป็นตำรวจไม่ต้องกลัวผมไม่มาจับผิดไม่ได้มาจับเข้าคุกผมเป็นสบผมมาช่วยแต่จริงๆครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงๆผมก็รับตามนั้นเพราะทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้หนึ่งปีผ่านไปเจอเขาอีกบอกจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมจำได้มีอะไรเลยพร้อมละพร้อมอะไรพร้อมสารภาพ โอ้โหใช้เวลาปีหนึ่งเลย เขาบอกว่าอะไรเลยไหมเขาบอกว่าตกใจมากฟังเทศมาก็ตั้งเยอะนมัสการมาตั้งเยอะไม่เคยรู้สึกพระเจ้ามาติดตัวเขาขนาดนี้ไม่เคยรู้สึกพระเจ้ามาใกล้ตัวเขาขนาดนี้พระเจ้ารักเขาจริงๆนะเนี่ยถึงส่งผมไปบอกเพิ่งรู้เหรอพระเจ้ารักรักจริงๆเพราะว่าไม่ถึงขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวว่าพระเจ้ามาถึงตัวจริงๆพี่น้องครับเวลาพี่น้องรับใช้พระเจ้าถ้าพี่น้องมีชีวิตที่เฝ้าเดียวสม่ำเสมอพูดคุยกับพระเจ้าสม่ำเสมอพี่น้องจะคุ้นกับเสียงพระเจ้าความคุ้นในเสียงพระเจ้าผมเกิดขึ้นในสมัยที่ผมเป็นผู้ช่วยใหม่ผมเฝ้าเดียววันละ2ชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาหลายปีจนผมฟังเสียงพระเจ้าคุ้นมากๆเวลาพระเจ้าพูดติ๊ดเดียวผมรู้ว่าในเสียงพระเจ้ามาละพระเจ้ากำลังพูดและหลายครั้งพระองค์มักจะพูดข้อมูลคนอื่นที่ผมฟังรู้อยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นงานของผมพระเจ้าต้องบอกจะได้เข้าไปช่วยแก้ไขมีเหตุการณ์หนึ่งสักพักเหมือนกันเล่าให้พี่น้องฟังอยากฟังไหมครับจู่ๆพระเจ้าปลุกมากลางดึกปลุกตื่นขึ้นมากลางดึกขึ้นมาอธิษฐานเผื่อบางคนแล้วพระเจ้าพูดข้อมูลทั้งก้อนให้ผมรู้พูดข้อมูลมาเป็นก้อนเลยผมฟังนะแหลกแต่คุ้นเสียงพระเจ้าไม่พลาดหรอกบางทีพูดข้อมูลที่เราโดยธรรมชาติไม่มีทางรู้เช้าวันถัดมาก็โทรไปหาพี่น้องท่านนี้ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมพี่น้องคนนี้บอกไม่มีแน่ใจเลยไม่มีก็ถามขยันไม่ขนาดขยันขยอก็พูดอยู่สักพักหนึ่งบอกยังไงก็ไม่มีผมพูดประโยคหนึ่งบอกว่าผู้วิญญาณที่กำลังบอกผมถึงเรื่องนี้และทำงานในใจผมไม่บอกว่าเรื่องอะไรยังไม่บอกบอกว่าผู้วิญญาณองค์เดียวกันที่กำลังพูดกับผมอยู่ผมมั่นใจกำลังพูดกับพี่น้องอยู่เหมือนกันเรื่องนี้ตกลงเป็นยังไงเกิดขึ้นก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจผมบอกว่าถ้ามีหลักฐานมีพยานก็มาเพียงเพื่อมามัดให้ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่มีหรือไม่มีหลักฐานไม่ได้เปลี่ยนความจริงของเสียงนั้นที่เข้ามาความจริงนั้นสมบูรณ์แบบตั้งแต่เสียงเข้ามาแล้วแล้วผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เนื่องจากที่ผมบอกอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นตำรวจความสนใจนั้นไม่ได้ต้องการที่จะมาจับใครเข้าคุกหรือจับผิดใครต้องการมาช่วยแต่ไม่เป็นไรก็จบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันก็ดูพระเจ้าจะทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เกิดมาสักพักหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่มีการพูดคุยกันก็ได้มีการคุยกันอีกพี่น้องท่านนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหพระเจ้านี่ทำงานในใจทั้งคืนเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับจนทนไม่ได้ยอมละจะมาเล่าให้ฟังขอบคุณพระเจ้านะคือท่าที่ดีก็น่ารักเขาตอบสนองพระเจ้าแต่แม้กระนั้นนะครับยังมีที่เด็ดพระเจ้าบอกอะไรบอกมาสิ ผมพูดเลยบอกผมรู้เลยเดี๋ยวจะต้องพูดแบบนี้ คิดไว้อยู่แล้วต้องมาแบบนี้แน่ๆนะครับผมบอกได้เดี๋ยวจะบอกว่าพระเจ้าบอกอะไรผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอพี่น้องท่านนี้ซึ่งบอกว่าจะสารภาพช่วยเขียนหน่อยว่าจะสารภาพเรื่องอะไรผมจะเขียนเรื่องพระเจ้าบอกผมในกระดาษอีกใบนึงเรามาแลกกันอ่านจะได้รู้ว่าของจริงนะครับที่ผมต้องทำแบบนี้ก็เพื่อที่ว่าหลังจากผมบอกถ้าผมบอกของผมฝ่ายเดียวไปเดี๋ยวอีกทางด้านหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจนะครับไม่ยอมบอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่นำไปสู่การแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็เขียนลงไปทั้งเรื่องเลยเขียนลงไปผมก็เขียนลงไปว่าเกิดอะไรเขียนในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับผมลงไปเสร็จแล้วก็เขาก็เขียนของเขาเสร็จแล้วมาแลกเป็นเรื่องเดียวกันผมอยากจะบอกพี่น้องว่านี่คือพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะแทรกแซงพระเจ้าสามารถพูดกับคนพระเจ้าได้ถ้าท่านฟังเสียงพระเจ้าเป็นเอ็นไหมครับพี่น้องครับและเรื่องนี้ก็จบ
ราะว่าการแทรกแซงที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับและพระเจ้าทำแบบนี้ได้ทั้งในธุรกิจของท่านด้วยทำแบบนี้ได้ในการเรียนของท่านด้วยผมเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังอยากฟังให้มีน้องคนหนึ่งผมไม่สนับสนุนการเกียรติคร้านในการเรียนการสอบนะครับคนนี้เขาทำสุดเต็มที่ของเขาแล้วผมเคยเล่าในค่ายเล่าหลายที่ยังจำเพื่อนคนนี้ได้คนนี้เนี่ยเขากำลังทำข้อสอบอยู่มาถึงจุดหนึ่งทำไม่ได้จริงๆและพวกเรารู้ว่าเขาต้องรีทายถ้าหากว่าเขาทำไม่ได้สอบรอบนี้ทำไม่ได้มีสองครั้งถ้าไม่ได้เนี่ยมีปัญหาแน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออธิษฐานพวกเราอธิษฐานจริงๆเพื่อน้องคนนี้เขาเล่าเป็นพยานให้ฟังว่าขณะอยู่ในห้องสอบไม่รู้จริงๆคำตอบคืออะไรจู่ๆมีประมาณสัก10ถึง20ข้อมีเสียงขึ้นมาในใจเขาบอก A C B D บอกไปเรื่อยๆประมาณ10ข้อ20ข้อเขาตกใจมากเลยพระเจ้าพูดได้แล้วเขาผ่านวิชานั้นคนเดียวกันนี้อีกเขาจะต้องสอบให้ผ่านวิชาไม่งั้นรีทายเราให้ฐานเผื่อเขาหนักมากครั้งนี้บอกเสียงไม่มีเสียงอะไรมาเลยทำไม่ได้เอาทำยังไงล่ะถ้าทำไม่ได้แปลว่ารีทายปรากฏว่าผ่านช่วงปิดเทอมเปิดเทอมมาได้เกรด B ตกใจได้เกรด B ได้ไงทำไม่ได้เขาไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกข้อสอบทั้งแพ็คที่เก็บไว้ในห้องทะเบียนหรือห้องอะไรก็แล้วแต่หายหมดเลยทางมหาวิทยาลัยไม่รู้จะเรียกเด็กกลับมาจากทั่วทุกจังหวัดมาสอบมาอย่างไรประกาศให้ทุกคนได้ B หมดเลยก็เลยผ่าน พี่น้องครับพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้อยู่ตลอดเวลาแต่พี่น้องอย่าใช้วิธีนี้ถ้าหากว่าเกียจคร้านพระเจ้าจะไม่ช่วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับเขาทำเต็มที่จริงๆในทางธุรกิจพระเจ้าก็ช่วยท่านได้หาลูกค้าหาออเดอร์แปลกๆเข้ามาได้ตลอดเวลาจากแหล่งไหนก็ไม่รู้และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้พี่น้องครับเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประเด็นที่มีความน่าท้าทายสูงมากในงานรับใช้หนักใจมากเลยไม่รู้ทำยังไงคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกพยายามทำทุกอย่างที่ว่าเป็นตามหลักการมาบีแล้วก็ไม่รู้แก้ปัญหายังไงในงานรับใช้เรื่องนี้ตัดสินใจอดอาหารอธิษฐานผมตัดสินใจอดอาหารอธิษฐาน5วันจำได้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ที่เชียงใหม่จะมีเวลามากกว่านะครับใช้เวลาทั้งวันนั่งอดอาหารที่ฐานแสวงหาพระเจ้าทุกวันเลยวันสุดท้ายวันท้ายๆแล้วพระเจ้าพูดคำเดียวเท่านั้นไปอ่านอพยพบอกว่าอพยพเป็นผู้ประสานเป็น Exodus ไปอ่านอพยพผมเนี่ยอ่านมาปีมาตลอดเป็นนักเทศรู้ว่าอพยพพูดเรื่องอะไรไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับปัญหาที่กำลังเผชิญเลยแต่พระเจ้าว่าก็ไปอ่านพอไปอ่านอพยพผมเกิดมาไม่เคยเห็นมุมนี้ในพระธรรมอพยพมาก่อนและบอกทีละบทไปเรื่อยๆแต่ละย่อหน้าแต่ละบทกลายเป็นแผนการแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์นั้นไปเรื่อยๆอีกประมาณเดือน2เดือนพระเจ้าค่อยๆพาไปทีละบทจนแก้ปัญหาได้ลุล่วงจนกระทั่งผมมาคิดถึงสิ่งหนึ่งว่าบางครั้งเราทำอะไรไปเยอะเป็นทั้งหมดเลยนะพระเจ้าพูดคำเดียวปลดล็อกทุกอย่างหมดแต่กว่าคำนั้นมา5วันคอยจนกว่าท่าทีโอเคนิ่งจริงๆแล้วฟังเสียงพระเจ้าชัดแล้วก็จะพูดคำตอบ1คำเท่านั้นดีกว่าการพยายามนั่งแก้ไขปัญหามันเวลา3เดือน4เดือน5เดือนครึ่งปีเพราะคำเดียวที่พระเจ้าพูดพี่น้องครับคนหลายคนนั้นอยู่ใกล้พระเจ้าแต่เหมือนอยู่ไกลพระเจ้าน่าเสียดายมาเป็นคริสเตียนทั้งทีกลับเหมือนทำตัวเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องครับในเวลาประเทศต่างๆเนี่ยก็เจอขุมน้ำเจอแหล่งน้ำมันเช่นทางอ่าวตังเกียก็มีใช่ไหมครับทุกประเทศจะอ้างบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของประเทศเขาหมดมีกรณีพิพาทอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่ตรงนั้นทุกประเทศจะอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะที่เล็กๆๆๆยิ้มเขาไม่ได้สนใจเกาะเขาสนใจน้ำมันที่อยู่ข้างล่างทุกคนอ้างสิทธิ์หมดพี่น้องครับวันนี้คริสเตียนมีแหล่งขุมทรัพย์ที่ใหญ่มากอยู่ใกล้ท่านคือพระเจ้าฤทธิ์อำนาจทั้งหมดอยู่ที่นั่นความรักทั้งหมดอยู่ที่นั่นความบริสุทธิ์ทั้งหมดอยู่ที่นั่นทำไมไม่รีบไปขุดมาใช้ทำไมไม่เอาฤทธิ์เดชพระเจ้ามาใช้แล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับในงานรับใช้ผมนะได้อธิษฐานเมื่อไหร่ละเป็นเรื่องทุกทีอย่ามาปิดเลยเดี๋ยวก็รู้ ปิดทีไรรู้ทุกทีนะครับพออธิษฐานพระเจ้าบอกจริงๆพระองค์นั้นทรงเป็นกอสซิปเปอร์
กระซิบให้รู้ตลอดเวลานะครับนะครับมักจะบอกให้รู้ว่ากำลังเกิดอะไรกับใครเมื่อไหร่แล้วพอพระเจ้าบอกมันไม่ต้องงมมันไม่ต้องเดามันชัดทุกครั้งพี่น้องครับพระเจ้าทำแบบนั้นได้ในการเรียนในธุรกิจของท่านในชุดครอบครัวของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับอยู่ใกล้นิดเดียวอธิษฐานสิครับอธิษฐานสิครับผมเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะปิดผมเคยไปรับใช้ที่แอฟริกาผมไปรับใช้ที่แอฟริกาเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยเราตั้งใจออกนอกแผนนั้นอยู่ประเทศหนึ่งชื่อประเทศกาหน้าแล้วพอมีเวลาเหลือ3วันเนี่ยเราก็เลยออกนอกแผนที่วางไว้ไปประเทศที่ติดกันชื่อประเทศโตโก้เราไม่รู้หรอกประเทศนี้คืออะไรนะครับเขาบอกมีประเทศชื่อโตโก้เกิดมาไม่เคยได้ยินครับนะครับไปตอนที่เดินทางเข้าไปเป็นวันศุกร์ตอนเย็นวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ย อีกครึ่งชั่วโมงด่านฝั่งกาหน้าและฝั่งโตโก้ก็จะปิดทั้งคู่นะครับเราพอถึงตรงนั้นปุ๊บก็มองหน้ากับทีมงานเราจะข้ามไปไหมข้ามไปก็แล้วกันนะครับเผื่อพระเจ้าจะให้เราเปิดโบสถ์ได้อีกประเทศหนึ่งเราก็เลยเข้าไปโดยความเชื่อเราทำวีซ่ามาเพียงแค่ประเทศกาหน้าไม่มีเราไม่มี multiple คือไม่สามารถที่จะกลับมาประเทศกาหน้าได้ถ้าไม่มีวีซ่าตัวใหม่เป็นการตัดสินใจที่ขอประทานโทษบอกว่าบ้าบินที่สุดเลยประเทศอะไรก็ไม่รู้จักทวีปเราก็ไม่รู้จักนะครับแล้วเราตัดสินใจแบบประเภทที่กากันขนาดนั้นแล้วถ้าไม่มีวีซ่ากลับมาล่ะก็เดี๋ยวให้พระเจ้าให้ก็แล้วกันคุยกันแบบนี้สนใจเรื่องการตั้งโบสถ์มากเราก็เลยข้ามไปอีกฝั่งนึงไปถึงฝั่งนึงก็งงอีกภาษาฝรั่งเศสประเทศนี้ใช้ฝรั่งเศสเราไม่รู้เรื่องฝรั่งเศสนะครับต้องพยายามหาคนมาช่วยเป็นล่ามพอเข้าไปถึงประเทศนี้นะก็ไปหาที่พักพระเจ้าก็ช่วยเราจนทั้งเราเจอที่พักได้อัศจรรย์มากอธิษฐานพระเจ้าคนที่นี่พูดฝรั่งเศสเราพูดอังกฤษจะทำยังไงปรากฏว่าไปเจอคนที่พูดได้สองภาษามาเป็นล่ามให้เข้าที่พักได้พอเข้าที่พักเสร็จวันนั้นทีมงานผมป่วยผมก็ต้องการที่จะไปส่งอีเมลเพื่อที่จะบอกให้กระทางประเทศไทยรู้ว่าเราออกนอกแผนเวลาที่หายตัวไปก็ไม่รู้จะไปตามหาเราที่ไหนนะครับผมมารู้ตอนหลังว่าทีมงานผมไอ้ฐาน3อย่างพี่น้องครับคำอธิษฐานมีพลังจริงๆเขาบอกว่าเขาป่วยเขาไปรับใช้กับผมไม่ได้เขาขอรับใช้ด้วยการอธิษฐานแล้วไอ้ฐาน3สิ่งซึ่งผมมารู้ตอนหลังไอ้ฐานที่1คำอธิษฐานที่1ขอให้มีคนมาเชิญผมไปเทศในวันอาทิตย์เราไม่รู้จักใครเลยนะแต่ขอให้มีคนมาเชิญเราไปเทศที่คริสตจักรของเขา2ขอให้คนมาร่วมนิมิตมาตั้งคริสตจักรกับเราเพราะเราต้องการคนท้องถิ่น3สำคัญมากๆขอวีซ่ากลับประเทศกาหน้า ขณะที่เขาถามผมไม่รู้ตัวผมก็ไปเดินหาร้านอินเทอร์เน็ตนะครับไปเจอร้านหนึ่งเดินเข้าไปในร้านอินเทอร์เน็ตคีย์บอร์ดที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดเพิ่งรู้ว่าคีย์บอร์ดฝรั่งเศสไม่เหมือนคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ ตัวหนังสือมันคนละเรื่องกันหมดเลยกดไม่ถูกนะครับหน้าจอเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่รู้จะพิมพ์ยังไง ทำยังไงดีอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าจะทำยังไงพวกเราหลุดมาอยู่ในประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับประเทศไทยก็ยังนึกว่ายังอยู่อีกที่หนึ่งเลยทำยังไงดีผมก็ไม่รู้ทำไงก็เหลือบไปเหลือบมาทุกคนก็หน้าตาเหมือนกันหมดในสายตาของผมที่นั่น ผมก็หันไปเจอคอมพิวเตอร์ที่คนที่นั่งติดกันเห็นคำภาษาอังกฤษหนึ่งคำคำว่าอะไรรู้ไหมครับพี่น้อง church แปลว่าคริสตจักรผมหันทันทีเลยคำภาษาอังกฤษมีเป็นทั้งหมดกี่พันคำทำไมผมต้องไปเห็นคำนี้ church ผมก็เลยมองหน้าคนนี้เลยเขาก็มองหน้าผมตอนนั้นประเทศนั้นร้อนมากผมใส่เสื้อกล้ามไปกางเกงขาสั้น ร้อนมากเลยนะครับ church ก็ถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมบอกพูดได้ตื่นเต้นขอบคุณพระเจ้าที่พูดภาษาอังกฤษได้เลยคุยภาษาอังกฤษเลยแล้วเขาก็แนะนำตัวเขาเป็นศิษยาภิบาลโอ้โหคนที่นั่งติดผมเป็นศิษยาภิบาลในร้านอินเทอร์เน็ตพี่น้องมันจะปลุกหรือบังเอิญอะไรขนาดนั้นถ้าพระเจ้าไม่มีจริงผมเลยแนะนำตัวผมก็เป็นศิษยาภิบาลเขามองผมด้วยหัวจดเท้าใส่เสื้อกล้ามขาสั้นเนี่ยนะเขาพอดีมันร้อนศิษยาภิบาลจริงผมต้องการความช่วยเหลือผมไม่รู้จะคุยกับใครเลยผมต้องการจะใช้เน็ตผมก็ใช้ไม่ได้เสร็จแล้วคุยไปสักพักเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมเป็นเซเซพี่บ้านเหรออาทิตย์นี้มาเทศที่โบสถ์คนไหนสิพระเจ้าตอบคำถามที่หนึ่งผมไม่รู้ว่าเพื่อนในฐานได้ซ้ำไปตอบคำถามของคนนั้นประการที่หนึ่งวันอาทิตย์ผมไปเทศที่โบสถ์เขาประทับใจคำเทศมากประทับใจนิมิตมากประทับใจภาระใจมากเดินกลับมาส่งโรงแรม
ถามบอกว่าถ้าจะรู้นิมิตต้องทำยังไงตอบคำอธิษฐานที่สองอยู่ที่นั่นเพียงแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเหลือคำอธิษฐานสุดท้ายพระเจ้าจะทำยังไงเราไม่รู้จักใครเลยวันอาทิตย์ไปเยี่ยมโบสถ์โบสถ์หนึ่งไม่ได้ไปเทศคือเทศหนึ่งโบสถ์เยี่ยมหนึ่งโบสถ์พอไปเยี่ยมโบสถ์โบสถ์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เลิกรอบตามกันเลยเขาไปเทศกันกี่เขาเริ่มโบสถ์ตอนหกโมงเช้าโอ้โหทำไมเริ่มเช้าจังนะครับคนมารับผมตีสี่เพื่อไปเข้าโบสถ์ตอนหกโมงเช้านะครับโบสถ์ที่พื้นเป็นทรายหมดเลยนะครับพอไปที่โบสถ์เสร็จออกมาเลิกโบสถ์ตอน8โมงเช้ามากินข้าวเช้าเลิกโบสถ์พอเดินออกมาจากโบสถ์ปุ๊บนะมีคนแอฟริกันซึ่งหน้าตาเหมือนกันหมดตะโกนเรียกบอกว่าเฮ้ยคนผิวขาวผมบอกเราขาวเหรอโดยมาตรฐานเขาที่ผมขาวคนผิวขาวมานี่หน่อยผมก็เดินมามีอะไรเหรอมาทำอะไรมาตั้งโบสถ์มาตั้งโบสถ์เป็นศิษย์พิบาลฮะเป็นศิษย์พิบาลด้วยเหรอโอ้ประทับใจมากเลยมีอะไรอยากให้ช่วยไหมต้องกลับไปประเทศกาหน้าไม่มีวีซ่าไม่รู้ทำไงดีเขามองหน้ามาถูกคนแล้วท่านทูตกับผมเป็นเพื่อนกันผมนี่เขาเขียนจดหมายไว้เขาโทรไปเลยนะแต่ว่าไม่รับสายวันอาทิตย์ก็เลยเขียนไปที่สถานทูตยื่นเอกสารนี้ผมไปที่สถานทูตวันจันทร์เช้าฝรั่งนั่งกันเต็มใช้เวลา3วันได้วีซ่าของผมได้ใน1ชั่วโมงเดินทางกลับประเทศเลยภารกิจ3วันจบที่นี่ได้1โบสถ์ด้วยพี่น้องครับพระเจ้ายิ่งใหญ่เองนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าพระเจ้าจะมาพูดมาช่วยมาแทรกแซงในเรื่องการเรียนในเรื่องครอบครัวในเรื่องธุรกิจของท่านมันจะไม่ประเสริฐกว่าท่านทำด้วยตัวเองหรือครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าองค์นี้ทรงเพียรเคยบอกแล้วพระองค์เต็มด้วยฤทธิ์เดชและฤทธิ์อำนาจพระองค์สามารถทำได้จริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องมีคนหนึ่งเคยพูดบอกว่าอธิษฐานทีไรมีเรื่องบังเอิญเรื่องฟลุกเกิดขึ้นทุกทีเลยแล้วพอไม่อธิษฐานทีไรเรื่องบังเอิญเรื่องฟลุกก็ไม่ค่อยเกิดฉะนั้นอธิษฐานดีกว่าพี่น้องครับอะไรฐานที่ไรพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงข้อ31เป็นข้อปิดท้ายข้อ31นั้นพูดถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมนั้นก็หวั่นไหวและพวกเขาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าววจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญเมื่อเขาอธิษฐานอัศจรรย์เกิดขึ้นทางกายภาพก็เกิดทางฝ่ายวิญญาณก็เกิดพี่น้องครับท่านในวันนี้ท่านอธิษฐานจะส่วนตัวก็ดีอธิษฐานเป็นกลุ่มอธิษฐานพร้อมกันในแคร์อธิษฐานพร้อมกันทั้งคริสตจักรการอธิษฐานในที่ประชุมอธิษฐานหรือ 2-3 คนไปหาที่ไหนอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าจะตอบอธิษฐานของท่านเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องในวันนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟังแต่เป็นผู้ที่ตอบสนองอย่างแท้จริงคริสตจักรนี้มีพันธกิจเราจะสร้างสาวกเราจะประกาศนำรับเชื่อเราจะพาคนมารู้จักกับพระเจ้าชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยพี่น้องครับคำอธิษฐานจะเป็นสิ่งที่มีพลังและทำให้เกิดผลอย่างแท้จริงพี่น้องจะตั้งใจดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องไม่อธิษฐานในวันนี้จะไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นอย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นคงอยู่ได้เสมอไปถ้าท่านเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียกให้เราทำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความสำคัญในอันดับแรกพี่น้องอธิษฐานสิครับอธิษฐานเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นและจะเห็นพระเจ้าทรงโปรดที่จะอวยพรอย่างแท้จริงคำอธิษฐานสำคัญอย่าให้การอธิษฐานเป็นเพียงแค่ยางอะไหล่ที่ท่านเรียกใช้ในยามจำเป็นแต่ขอให้คำอธิษฐานนี้เป็นเหมือนพวงมาลัยที่ท่านนั้นต้องจับและขับแล้วก็เห็นเป็นตัวที่พานำร่องพาท่านไปในทิศทางที่ถูกต้องได้อยู่ตลอดเวลาให้คำอธิษฐานเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของท่านอยู่เสมอวันนี้ผมดีใจรู้สึกเป็นสิทธิพิเศษผมมาสอนในสิ่งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่เคยสอนสมัยเป็นผู้ชายในสมัยที่เคยเลี้ยงดูผู้ชายวันนี้ผมมาพูดในหัวข้อนี้อีกและพูดให้คนที่อยู่ที่นี่ทุกคนฟังพี่น้องครับพร้อมหรือยังที่ท่านจะกลับมาสู่ชีวิตแห่งการอธิษฐานที่เป็นปกติอย่างแท้จริง40วันเอาไว้เพื่อจุดประกายแต่หลังจาก40วันให้มันดำเนินเสมอไปให้ท่านอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวทุกวันอยู่เสมอไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องพร้อมหรือยังครับที่จะเป็นนักอธิษฐานอย่างแท้จริงเอเมนนะพี่น้องครับในเวลานี้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับให้เรามาใช้เวลาสักครู่หนึ่งถ้าพี่น้องรู้สึกพี่น้องต้องรู้สึกว่าพี่น้องห่างเหินจากชีวิตของการอธิษฐานอย่างแท้จริงพี่น้องอยู่ห่างไกลจากชีวิตของการอธิษฐานเป็นสักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นกลับเข้ามาใหม่สิครับอย่าให้มารนั้นขโมยขุมทรัพย์พลังฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ไปจากชีวิตของท่านแต่ให้สิ่งนี้นั้นกลับเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงพี่น้องเริ่มต้นอธิษฐานจริงๆนะครับลืมคนที่อยู่ข้างเสียพี่น้องครับตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเล่าให้พระเจ้าฟังสิ่งที่อยู่ในใจของท่าน
ขอพระเจ้าช่วยและพระองค์จะทรงโปรดเข้ามาช่วยชีวิตท่านอย่างแท้จริงครับ